สำหรับการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงจะทำให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีซึ่งในการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ของมะละกอก็จะส่งผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีและก็คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราแค่เอาเมล็ดออกมาก่อนการเลือกมะละกอที่จะมาคัดเอาเมล็ดไปขยายพันธุ์เราควรเลือกเอามะละกอที่ปลอดโรคสำหรับเมล็ดพันธุ์ของมะละกอที่ดีนะครับเราจะต้องได้เมล็ดพันธุ์จากลูกมะละกอที่สุกแล้วหลังจากที่เราได้เมล็ดมาแล้วเรียบร้อยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปครึ่งแก้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดมะละกอลงไปซึ่งตัวเมล็ดที่สมบูรณ์เขาจะจมน้ำเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดบางส่วนจะลอยอยู่เหนือน้ำซึ่งเมล็ดที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เราจะทำการคัดออกหลังจากที่เราตักเอาเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วเราจะทำการคัดอีกรอบนึงนะครับโดยที่เราจะเติมเกลือลงไปเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะส่วนน้ำก็จะประมาณ200 ซีซีประโยชน์ของเกลือก็คือจะทำให้ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจะทำให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งเมื่อเกลือละลายหมดรอให้น้ำนิ่งค่อยตักเอาส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำออกเพราะว่าความเค็มของเกลือจะเข้าไปทำลายส่วนของเนื้อเมล็ดหลังจากนั้นเราก็จะทำการเทน้ำออกขั้นตอนต่อไปใครที่พร้อมที่จะเพาะก็สามารถที่จะนำไปเพาะได้เลยการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถเก็บได้นานที่สุดก็คือ1 ปีประโยชน์ของการคัดเมล็ดพันธุ์แบบนี้จะทำให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดแมลงได้ต้นของมะละกอที่เป็นมะละกอสมบูรณ์เพศอย่างน้อย 80% ซึ่งจะให้ผลผลิตได้ค่อนข้างที่จะสูงเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์มะละกอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์มะละกอสำหรับการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงจะทำให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีซึ่งในการคัดเอาเมล็ดพันธุ์ของมะละกอก็จะส่งผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีและก็คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับวัสดุอุปกรณ์สิ่งแรกเลยก็คือมะละกอสุกวันนี้เราใช้เป็นสายพันธุ์แขกดำแล้วก็จะมีถ้วยเกลือเป็นเกลือไอโอดีนหรือถ้าเกิดมีเกลืออย่างอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเป็นเกลือสินเทาเกลือแกงธรรมดาก็ได้มีช้อนแก้วพลาสติกแล้วก็มีน้ำเปล่าสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราแค่เอาเมล็ดออกมาก่อนการเลือกมะละกอที่จะมาคัดเอาเมล็ดไปขยายพันธุ์เราควรเลือกเอามะละกอที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการเป็นมะละกอที่ปลอดโรคสำหรับเมล็ดพันธุ์ของมะละกอที่ดีนะครับเราจะต้องได้เมล็ดพันธุ์จากลูกมะละกอที่สุกแล้วซึ่งเราไม่ควรที่จะคัดจากผลหรือเมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่ลักษณะของมะละกอแขกดำเขาจะผลใหญ่ยาวเนื้อจะหนาด้านในหลังจากที่สุกแล้วก็จะมีสีส้มแดงซึ่งเมล็ดจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หลังจากที่เราได้เมล็ดมาแล้วเรียบร้อยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปครึ่งแก้วต่อจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดมะละกอลงไปเพื่อที่จะเอาไปแช่ในน้ำเมล็ดที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ให้แยกออกจากกันซึ่งตัวเมล็ดที่สมบูรณ์เขาจะจมน้ำหลังจากที่เรานำเอาเมล็ดของมะละกอลงไปแช่ในน้ำเรียบร้อยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดบางส่วนจะลอยอยู่เหนือน้ำซึ่งเมล็ดที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เราจะทำการคัดออกหลังจากที่เราตักเอาเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วเราจะทำการคัดอีกรอบนึงนะครับโดยที่เราจะเติมเกลือลงไปเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะส่วนน้ำก็จะประมาณ200 ซีซีประโยชน์ของเกลือก็คือจะทำให้ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจะทำให้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งเมื่อเกลือละลายหมดนะครับรอให้น้ำนิ่งค่อยตักเอาส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำออกเราจะเห็นเมล็ดบางส่วนที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำอีกรอบนึงจะทำการตักออกให้หมดเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่เราไม่ควรแช่นานจนเกินไปเพราะว่าความเค็มของเกลือจะเข้าไปทำลายส่วนของเนื้อเมล็ดหลังจากนั้นเราก็จะทำการเทน้ำออกหลังจากที่เราคัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปใครที่พร้อมที่จะเพาะก็สามารถที่จะนำไปเพาะได้เลยซึ่งวิธีการเพาะก็จะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบ่มเมล็ดก่อนเพาะการเพาะลงดินเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ใครจะถนัดสามารถนำไปเพาะได้เลยส่วนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเพาะนะครับเราควรที่จะล้างเอาเกลือออกให้เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งก็นำไปเก็บในอุปกรณ์หรือภาชนะที่เราจะเก็บซึ่งหลังจากการที่เราคัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถเก็บได้นานที่สุดก็คือ1 ปีจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพก็คือเก็บในตู้เย็นวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ของมะละกอวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับมะละกอได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะละกอแขกดำมะละกอฮอลแลนด์หรือจะเป็นมะละกอเรดเลดี้มะละกอฮาวายพวกนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับประโยชน์ของการคัดเมล็ดพันธุ์แบบนี้จะทำให้เราได้ต้นกล้ามะละกอที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลอดแมลงได้ต้นของมะละกอที่เป็นมะละกอสมบูรณ์เพศอย่างน้อย 80% ซึ่งจะให้ผลผลิตได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับก็คือถือว่าเป็นการคัดเพศเบื้องต้นของมะละกอโดยปกติแล้วในการคัดเพศของมะละกอเนี่ยเราจะต้องดูดอกก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือนซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลาในการคัดเพศอีกรอบนึงสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ของมะละกอของท่านได้ถือว่าเป็นการคัดเพศแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับคนที่ต้องการปลูกมะละกอได้อีกส่วนนึงเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์มะละกอเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ